ระหว่างฝ่ายแดงครับนะครับคู่เอกคู่สำคัญคู่นี้ผู้ชนะจะได้เป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทของสมาคมมวยโลกหรือว่า UBA ก็มาดูประวัติสั้นๆของทั้งคู่ครับพุทธสวัสดิ์นี่เป็นชาวจังหวัดสกลนครครับอายุ27ปีครับชนะมา32ครับน็อก21แพ้1ครับขณะที่สมศักดิ์นี่อายุ30ปีครับเป็นชาวจังหวัดลำปางครับสถิตินี่ชนะมา56น็อก44แพ้2เสมอ1ก็คู่นี้นี่ใครชนะจะไปเป็นรองแชมป์โลกอันดับ1ครับโอ้โหบนเวทีนี้รูปร่างของสมศักดิ์นี่ขอบคุณข้อมูลกรรมการครับจากหนังสือพิมพ์สยามกีฬามวยสยามแล้วก็นิตยสารมวยโลกครับครับแล้วก็ขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวด้วยนะครับก็เพื่อข้อมูลกรรมการมาให้ในวันนี้สายยาวๆเป็นของสมศักดิ์สิงห์ชัชวาลครับเดี๋ยวดูวงในของทางด้านพูนสวัสดิ์คู่นี้ต้องบอกว่าเป็นมวยที่ถูกคู่แล้วก็แฟนๆให้ความสนเป็นคู่มวยที่แฟนรอคอยเลยมาดูว่าไอ้รถถังจูเนียร์นะครับอดีตแชมป์โลกเฉพาะการในรุ่นแบนตัม118เพราะว่าเวทมวยแล้วเนี่ยสมศักดิ์จะได้เปรียบเพราะว่าเป็นอดีตแชมป์โลกของสมาคมมวยโลกในรุ่น122คือในรุ่นซูเปอร์แบนตัมไอ้รถถังจูเนียร์นี่จะติดได้ขวาไปหมัดนึงโดนขวาไปแล้วนะครับทางสมศักดิ์กรรมการผู้ห้ามคือพินิจประหยัดทรัพย์แม่วันนี้แฟนมวยนี่ล้นหลามเลยนะครับที่การกีฬาวันนี้สุดๆเลยทีเดียวคู่นี้คัดผู้ชนะไปชิงกับนักมวยชาวปานามานะครับซึ่งเป็นแชมป์โลกอยู่สนใจครับเกมคู่นี้ซ้ายกับขวานี่แต่ปรากฏว่ามาถึงตรงนี้นี่เกมการชิงจังหวะยังอยู่ที่ภูสวัสดิ์นะครับดักจิ้มขวาตรงๆได้ครับแม่นโอ้โหเริ่มสนุกออกรอบชาติยกแรกครับขณะที่สมศักดิ์ดูยังไม่ได้เร่งเกมอะไรนะครับยังหาจังหวะรอคุมรอดักสวนอยู่ครับเป็นภูสวัสดิ์ครับที่ทำเกมลุกได้ดีกว่าครับในช่วงต้นยกแรกนี่แม่เป็นคู่มวยที่แฟนรอคอยนะครับคุณสวัสดิ์เล็กกว่าแต่ว่าบึกเลยอ่ะโอ้โหให้ขวาหมัดนี้ของคุณสวัสดิ์สมศักดิ์โดนนะครับมาดูว่าแม่ต้องรีบออกซ้ายเหมือนกันนะครับสมศักดิ์สมศักดิ์นี่ต้องดูด้วยครับเมื่อวานนี้ในเรื่องการลดน้ำหนักนี่ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับยกเยอะแล้วต้องดูการยืนระยะด้วยวันนี้ถึงแม้ว่าจะได้ใหญ่ก็ตามครับวันนี้เปิดมายกแรกนี่เริ่มบีบเกมเลยนะครับคุณสวัสดิ์เพราะว่าสมศักดิ์นี่เมื่อวานนี้ลดน้ำหนักไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่ายังเกินในตั้ง2ปอนด์เกือบ3ปอนด์เนี่ยเพราะว่าหมดยกที่1เดี๋ยวกลับมาใหม่ครับผ่านไป1ยกครับยกที่ผ่านมาแม่ยิงขวาได้เนื้อๆครับทางด้านพูนสวัสดิ์ดูยก2ยกนี้ครับจะบีบหัวใจรุนแรงหรือเปล่าครับคุณสุนิทาครับก็เป็นจังหวะที่มาเริ่มกันต่อบนเวทีคู่นี้ต่อยกัน12ยกนะครับครับตอนนี้เอาละเริ่มบวกกันแล้วซ้ายของสมศักดิ์กับเมื่อกี้ดักบวกซ้ายมาได้ดีเหมือนกันแล้วก็มีจังหวะตบพุกซ้ายของภูสวัสดิ์บวกเข้าไปด้วยจิ้มลำตัวเข้าอีกทีครับภูสวัสดิ์เริ่มเบียดเข้าไปหาครับวันนี้แต่รถถังตัวเล็กกว่าแต่เรื่องหัวใจนี่ต้องบอกว่าสู้จริงๆวันนี้เป็นฝ่ายเปิดเกมเดินใส่ภูสมศักดิ์เลยครับครับก็ชมด้วยความมั่นใจครับทางภูสวัสดิ์ครับพยายามเดินเข้าหาสมศักดิ์ครับแต่ว่ายังประมาทไม่ได้ครับสมศักดิ์นี่มีอัปคัตขวาแล้วก็ฮุกขวาที่อันตรายครับเคยเรียกว่าสมศักดิ์มีคว้าแชมป์โลกก็พลิกมาแล้วนะครับมองที่ตัวที่ฝรั่งเศสนั่นคือไฟที่ชกดีที่สุดของสมศักดิ์ตอนนี้มาแล้วครับเป็นชุดครับจังหวะของสมศักดิ์ครับโดนหมัดแล้วมีอาการเนี่ยจะเป็นหนังสั้นหรือว่าหนังชีวิตครับดูครับประเภทแรกอย่างนี้ต้องระวังด้วยกันทั้งคู่เลยครับดูครับอ้าวโดนขวาอีกนึงเริ่มจะซึมเริ่มจะช้าลงครับทางด้านสมศักดิ์นี่ครับพูดต่อวืดอ้าวโดนต่อโดนคุณสวัสดิ์ก็โดนนะครับอ้าวโดนซ้ายขึ้นบ้างครับโอ้โหบีบหัวใจแล้วกันคุณธีรพงศ์เกมเร้าใจจริงครับต่างฝ่ายต่างแรกกันแล้วตอนนี้ต้องระวังให้ดีครับบวกกับบวกอย่างนี้แม่ซ้ายกับขวาครับโอ้โหมีอาการด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งภูสวัสดิ์ทั้งสมศักดิ์นี่ต่างคนต่างโดนนะครับโอ้โหจังหวะนี้ครับใครดีใครอยู่แล้วตอนนี้ครับโอ้ไม่มีตำราครับแลกกันครับใครแข็งแกร่งกว่าครับภูสวัสดิ์ก็พยายามจะเน้นตัดลำตัวครับสมศักดิ์ต้องโยกตอนนี้ต้องอยู่ที่ความทนแล้วนะครับโดนเป็นโดนแล้วทั้งสมศักดิ์แล้วก่อนไม่ได้นะครับวัดดวงกันเลยทีเดียวนี่แหละครับศึกสายเลือดเป็นคู่มวยที่คัดผู้ชนะไปชิงแชมป์โลกหรือ122ปอนด์ต่างคนต่างโดนเหมือนกันนะครับมาโดนเหมือนกันภูสวัสดิ์แม่อุ้ยเสียวไปหมด1 2เอ้าโดนหน้านะครับสมศักดิ์โอ้โห1 2สมศักดิ์โดนไปหลายหมัดแล้วยังแก้ไม่ได้โอ้จังหวะนี้ฮะแลกกันเป็นชุดครับแล้วตอนนี้เป็นทีของภ
คุณสวัสดิ์ครับกลับมาเดินเบียดเกมเปิดเกมรุกเข้าใส่ครั้ง1 2มาเป็นชุดสมศักดิ์พยายามโต้เหมือนกันครับแต่จังหวะซ้ายของสมศักดิ์นี่ยังทำเป้าไม่ถูกนะตอนนี้หลายยกนะครับเกมยังเป็นโอ้โห1 2ของสมศักดิ์ของคุณสวัสดิ์ครับมาอีกแล้วขวาอัดเข้าหน้าอีกแล้วตอนนี้ต้องโยกหนักนะครับตอนนี้กลับมาชมภาพช้าครับแม่จังหวะแรกอยู่ที่ความแม่นแล้วครับทั้งคู่นี้โดนต่อโดนด้วยกันทั้งคู่ครับดูว่าใครจะหล่นก่อนกันครับมาถึงยกนี้ยกที่3ครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดครับบริษัทเชฟโรเลตเซลประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดการแพทย์จำกัดครับวันนี้มาเริ่มต่อยก3วันนี้ทางมิลลิเมตรนะครับโดยคุณทุกเลสิริพรพิทักษ์แล้วก็13เหรียญวันนี้ด้วยมาร่วมสนับสนุนด้วยนะครับมาบนเวทีเลยทีเดียวแล้วก็หมอเสงวันนี้มาเองเลยคุณชัดชัยแสงสุริยะฉัตรบนเวทียก3ของคู่ตัดเชือกกันเลยทีเดียวระหว่างไทยด้วยกันนะครับคุณสวัสดิ์แดงแล้วก็สมศักดิ์น้ำเงินเบอร์2กับเบอร์3คัดผู้ชนะไปชิงแชมป์โลกกับนักมวยชาวปานามาครับยกที่แล้วนี่ช่วงต้นยกนี่คุณสวัสดิ์ต่อยทางสมศักดิ์แกว่งครับแต่จังหวะที่จะตามเข้าไปซ้ำนี่โดนสมศักดิ์สวนซ้ายเข้ามาครับตัวเองมีอาการซึมกันแต่ว่าจนถึงตอนนี้นี่ต่างคนต่างแลกครับพยายามจะชิงจังหวะต่อยกันโอ้โหนี่สมศักดิ์นี่ทำท่าจะอ่อนจะออกมาแต่ว่าสวนมาทีไรนี่คุณสวัสดิ์เองก็กระเด็นกลับมาทุกทีกันมาครับจิ้มซ้ายไล่เชือกเข้าเชือกครับโอ้จิ้มขวาเข้าสวยครับแม่นาทีนี้ต้องบอกว่าความแม่นหมัดหลังนี่อยู่ที่ทางด้านพูนสวัสดิ์แล้วแหละครับสมศักดิ์นั้นดูจะเชื่องช้าลงไปนิดนึงครับแต่ว่าทรงนี้อย่างที่เรียนนะครับสมศักดิ์นี่ชอบนะครับครับบวกกับบวกนี่สมศักดิ์ยาวกว่ารับช่วงแขนครับดูเกมแล้วนี่ถึงแม้ว่าสมศักดิ์จะโดนเยอะกว่านะครับแต่จังหวะออกซ้ายของสมศักดิ์นี่ก็ยังน่ากลัวตลอดครับใช่ครับจังหวะสวนของสมศักดิ์นี่ยังอันตรายอยู่นะครับพูนสวัสดิ์เมื่อสักครู่นี่มีผลเลี้ยนเห็นนะครับยกที่สองนี่เกือบจะน็อกได้ครับแต่ว่าจังหวะสวนของสมศักดิ์ย้อนกลับมานี่พึงสวัสดิ์เองนี่ต้องสะอึกเหมือนกันมายกที่3ครับพึงสวัสดิ์เข้าลุกอย่างใจเย็นครับโอ้ตัวครับคว้าง1 2มาได้มาลุ้นกันต่อนะครับบนเวทียก3คู่นี้ต่อยกัน12ยกศึกสายเลือดผู้ที่แฟนรอขอเอ้าขวาอีกหมัดนึงสมศักดิ์นี่มีปัญหาเรื่องคุมน้ำหนักเยอะแล้วก็เจ้าตัวบอกว่าถ้าผ่านไฟนี้ไปแล้วเนี่ยอาจจะขยับรุ่นขึ้นไปชกในรุ่น126ปอนด์เพราะว่า122ปอนด์นี่ลดลากเลือดเลยอ่ะลดเยอะมากๆเลยคุณสวัสดิ์นี่น้ำหนักสบายสบายเป็นฝ่ายเดินอีกสมศักดิ์ยังตั้งรับอยู่นะครับแม่คนละทรงเลยซ้ายกับขวาขวาอีกหมัด 1-2 ของคุณสวัสดิ์อย่าประมาทอย่าอั้นใจครับนี่คือดูเกมนะเนี่ยไม่รู้ว่าเราเห็นด้วยสายตาหรือเปล่าเราเห็นคุณสวัสดิ์ยิ้มใช่ครับมั่นใจครับแต่ว่าจะไปประมาทไม่ได้เขาคงจะซ้ายคว้างมานี่ครับจะโดนนี่อันตรายครับคุณสวัสดิ์ครับตอนนี้ดูเกมนี่ดูได้เปรียบอยู่นะครับแต่ว่ายังเป็นโอกาสของสมศักดิ์อยู่ครับเพราะยังยืนอยู่ตอนนี้สมศักดิ์นี่เคยช็อกโลกนะครับเคยบุกไปเอาชนะมงชิโพที่ฝรั่งเศสมาแล้วครับเลือดครับเดินเกมไป3ยกเป็นไปด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ความสนุกเร้าใจครับเดินทางมาถึงยกที่4แล้วครับครับขอบคุณบริษัทสวมกอลีตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่และผลิตภัณฑ์ยาน้ำอันชินตราแปลงสีฟันคู่ครับห้างขายยาตราเสือ11ตัวจำกัดบริษัทสยามสปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทชัดชัยแพทย์แผนโบราณจำกัดอินทราชื่ออินทราโปรเซียนที่เสียน้ำตราโปรเซียนครับมาเริ่มกันต่อยก4วันนี้ในห้างเชิดชัยอุบลยานันจากเสือ11ตัวป้องเผานะครับที่อุดมสุขตอนนี้เปิดหลัก4หรือแม้กระทั่งปิ่นเกล้าคุณปัญญาทองไทยบนเวทียก4เป็นคู่ศึกสายเลือดระหว่างคุณสวัสดิ์ต่อยขวาอีกหมัดนึงสมศักดิ์นี่ต้นๆยังคุมเชิงอยู่โดนไปหลายหมัดเมื่อกันซ้ายยังออกไม่ทันตัวที่น็อกมงที่ตัวมาแล้วก็ต้นๆก็โดนอย่างเงี้ยแล้วก็มาเร่งพลิกล็อกไปเลยทีเดียวก็ยังประมาทได้ครับพี่สวัสดิ์ไม่ว่าตอนนี้จะดูว่าคุมรูปเกมได้ดีกว่าครับแต่ว่าสมศักดิ์เองก็ยังสวนได้อย่างอันตรายครับตัวนี้ครับโอ้โหคว้ามาครับพูดไป2หมัดคุณสวัสดิ์เดินเข้าใส่ครับนะครับ1 2 1 2 1 2โอ้โหเป็นชุดๆครับสั้นๆครับสมศักดิ์โดนครับแต่ว่ายังเฉยอยู่จังหวะเด็ดของภูสวัสดิ์นี่คือการมีหมัดที่เป็นสปีดนะครับมีหมัดออกมาเป็นชุดครับซึ่งหายากมากครับนักมวยไทยในสมัยนี้นะโดยเฉพาะนักมวยไทยส่วนใหญ่แล้วจะต่อยหมัดเดียวหมัดเดียวแต่ว่าภูสวัสดิ์เนี่ยมีหมัดชุดออกมาให้เห็นครับคือตัวความเร็วแล้วได้เปรียบแต่ว่าโอกาสทบวดโดนจังๆซ้ายก็รูดโดนขวาของภูสวัสดิ์ไปหมัดนึงแม่ต่อย2หมัดนี่ใช้ได้เลยนะครับภูสวัสดิ์ด้วยรถถังจูเนียร์สมศักดิ์เครื่องยังไม่ร้อนนะครับโดนไปหลายหมัดก่อนเลยทีเดียวครับแต่ว่าดูรูปร่างบนเวทีนี่ยิ่งชกยิ่งตัวใหญ่ครับสมศักดิ์ได้เปรียบน้ำหนักอยู่2ปอนด์เศษๆครับครับคุณสวัสดิ์ยังเดินก็หายครับเล็กกว่าสั้นกว่าก็จริงครับแต่ว่าขยันกว่าแล้วครับมาชุดสั้นๆเดินไล่ตัดเวทีครับสมศักดิ์กระแทกเย็บขวามา
อายุ27นะครับทางภูสวัสดิ์สมศักดิ์อายุ30